ข้อ5กำหนดให้ x เป็นตัวเลขที่สุ่มจากเซต2 3 8 7 y เป็นตัวเลขที่สุ่มจากเซต1 4 5 6 9ความน่าจะเป็นที่ผลคูณ xy เป็นเลขคู่หรือมีค่ามากกว่า89เท่ากับเท่าใดข้อนี้ก็เป็นเรื่องของความน่าจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการให้เอา x กับ y มาคูณกันใช่ไหมเรื่องความน่าจะเป็นสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือหาจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดได้ทั้งหมดถูกต้องไหมข้อนี้จำนวนเหตุการณ์ที่เกิดได้ทั้งหมดมันคือการเอา x กับ y มาคูณกันก็เหมือนกับการจับคู่ข้างหน้า x กับ y เราเลือก x มา1ตัวเลือก y มา1ตัวเราเลือก x ได้กี่วิธี1 2 3 4มี4ตัวให้เลือกก็เลือกได้4วิธีแล้วเราเลือก y ได้กี่วิธี1 2 3 4 5มี5ตัวเราก็เอามาคูณกันเพราะอะไรเพราะเราทำเป็นลำดับขั้นตอนต่อกันคือเลือกแต่ละตัวมาคูณกันถูกต้องไหมเราก็เลือก x ก่อนเลือก y ก่อนอะไรแบบเนี้ยเราก็หาจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดได้ทั้งหมดเสร็จแล้วต่อไปมาหาเหตุการณ์เหตุการณ์แรกก็คือเป็นเลขคู่คูณกันแล้วเป็นเลขคู่วิธีหาคูณกันแล้วเป็นเลขคู่หายังไงมาดูกันวิธีที่เราจะหาให้ n อีก1เป็นเลขคู่เนี่ยน้องๆคิดว่าการหาเลขคู่กับเลขคี่อันไหนเป็นการหาที่ง่ายกว่ากันมาดูเลขคู่เกิดจากอะไรได้บ้างเลขคี่ล่ะเกิดจากอะไรได้บ้างเลขคู่อ่ะมันสามารถเกิดจากได้ทั้งคู่คูณคู่คู่คูณคี่หรือคี่คูณคู่เนี่ยเป็น3กรณีที่ทำให้ได้เลขคู่ไม่เชื่อลองคูณดูส่วนเลขคี่อ่ะสามารถเกิดได้ก็ต่อเมื่อคี่คูณคี่เท่านั้นวิธีนี้เราจะเลือกการหาเลขคู่หรือเลขคี่ดีเราจะเลือกวิธีหาเลขคี่ถูกต้องไหมแล้วนำเลขคี่อ่ะมาลบออกจากเหตุการณ์ที่เกิดได้ทั้งหมดเพื่อหาเลขคู่ได้แล้วทำไงเราจะหาเลขคี่นะเราไม่หาเลขคู่เพราะว่าวิธีคิดเลขคี่หาง่ายกว่าเยอะเลยเพราะมีแค่กรณีเดียวถูกต้องปะในเซตของ x มีเลขคี่กี่ตัว3 7มี2ตัวเซตของ y มีเลขคี่กี่ตัว1 5 9มี3ตัวเพราะฉะนั้นมันก็คือเอา2กับ3มาทำอะไรกันมาคูณกันใช่ไหมเพราะเกิดการขับจับคู่กันก็กลายเป็น6เราจึงสรุปได้ว่า n e 1คือเหตุการณ์ที่เป็นเลขคู่ก็จะเท่ากับ20ลบ6เท่ากับ14เพราะเราคิดหาเลขคี่ใช่ไหมเราต้องการหาเลขคู่เราก็แค่เอามันมาหักออกเท่านั้นเองต่อไปเขาบอกว่าหรือมีค่ามากกว่า89ดูซิเป็นไปได้ไหมที่มันจะค่าเกิน89คำตอบคือเป็นไปไม่ได้แสดงว่าเหตุการณ์นี้มีความน่าจะเป็น0แล้วจำได้ไหมในเรื่องเซตก็คือมันสามารถใช้ความน่าจะเป็นกับเซตได้ด้วยหรือว่าเป็นแบบเซตกับเซตถูกต้องไหมอย่างเช่น n e 1 union e 2อะไรแบบเนี้ยมันจะเท่ากับ n e 1บวกn e 2บวก n e 1เอ้ยขอโทษลบ n e 1 intersect e 2ถูกต้องไหมอันนี้อย่าสับสนนะ e 2ไม่ใช่เกี่ยวกับข้อนี้นะพี่แค่เขียนให้ดูเฉยๆเพราะฉะนั้นข้อนี้อ่ะเหมือนกับเราเหตุการณ์ที่2สมมุติอันนี้
เป็นคนละตัวกับมาร์กี้อันนี้พี่ให้คือเป็นเลขคู่ผลคูณเป็นเลขคู่แล้วนี้ก็เป็นผลคูณค่ามากกว่า89ซึ่งผลคูณค่ามากกว่า89อ่ะเป็นไปไม่ได้ใช่ปะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น0มันจะมีอินเตอร์เซกกันได้ไหมไม่ได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยหาได้แล้วว่าเหตุการณ์ที่มันจะเป็นเลขคู่หรือมีค่ามากกว่า89อ่ะเท่ากับเหตุการณ์ที่มันเป็นเลขคู่ได้ก็มี14เพราะฉะนั้นหาความน่าจะเป็นได้แล้วก็เท่ากับ17หาร20เท่ากับ 0.7 เป็นคำตอบข้อนี้จบข้อนี้ก็ไม่มีอะไรยากอีกแล้วก็แค่การเอาหาเลขมาจับคู่กันง่ายๆถูกต้องไหมสิ่งที่เราต้องรู้ข้อนี้ก็คือการเลขคู่อ่ะเกิดจากอะไรคูณอะไรกันบ้างก็มีคู่คูณคู่คู่กับคูณขี้แล้วก็ขี้คูณคู่แต่เลขขี้เกิดได้ในกรณีเดียวขี้คูณขี้เราก็เลยเลือกที่จะหาเลขขี้พอเราหาเลขขี้ได้เราก็เอามาจำนวนเลขขี้เหตุการณ์ที่เกิดเป็นเลขขี้มาลบออกจากจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดได้ทั้งหมดเพื่อหาจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดเลขคู่โอเคไหมเหตุการณ์ต่อไปที่เขาต้องการคือคูณกันแล้วได้มีค่ามากกว่า89ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ถูกต้องปะมันก็เลยเอามาเข้าสูตรนี้ทำให้เหตุการณ์ที่2ที่เขาต้องการเป็น0เราก็หาค่ามาได้แล้วว่าความนั้นจะเป็นที่เลขคู่หรือมากกว่า89เท่ากับเท่าไหร่พอเราหาได้ว่าเหตุการณ์มันคือเท่านี้นะเราก็มาหาความน่าจะเป็นคือเอาเหตุการณ์ที่เราต้องการหารด้วยเหตุการณ์ที่เกิดได้ทั้งหมดเราก็หาค่าออกมาได้ตอบ 0.7 ข้อนี้ก็ไม่ยากเป็นเลขความน่าจะเป็นแบบง่ายๆเนาะ